เชียงใหม่เปิดจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567จังหวัดเชียงใหม่เปิดจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567เพื่อป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนและดูแลประชาชนให้ปลอดภัยในการเดินทางทุกเส้นทางเมื่อวันที่28ธันวาคม2566ที่ผ่านมาหน้าที่บริเวณริมทางหลวงหมายเลข11ใต้สะพานต่างระดับดอนจันถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขาออกอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายทศพลเพื่อนอุดมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดจุดศูนย์จุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาที่ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้ได้รับความสะดวกและปลอดภัยทุกเส้นทางทั้งนี้กรมทางหลวงได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวให้เป็นไปอย่างสะดวกปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตลอดจนป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทางโดยตั้งจุดบริการศูนย์อำนวยความสะดวกปลอดภัยเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567ให้บริการประชาชนตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2566ถึงวันที่4มกราคม2567มีการให้บริการในด้านการแนะนำและสอบถามเส้นทางการให้บริการเครื่องดื่มห้องน้ำสะอาดที่พักรวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในทุกกรณีสำหรับผู้ขับขี่ตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีหน่วยงานต่างๆคอยบริการดูแลพี่น้องประชาชนในจุดบริการตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือระหว่างการเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนฉุกเฉินตำรวจทางหลวง1193กรมทางหลวง1586และกระทรวงคมนาคม1356ตลอด24ชั่วโมงไปในการเดินทางยังไงบ้างครับก็เราต้องทำเป็นวงรอบที่เป็นมาตรฐานสำคัญคือจะมีช่วงก่อนช่วงระหว่าง7วันอันตรายแล้วก็ช่วงหลังช่วงก่อนหน้านี้นะก่อนวันที่28เนี่ยมีการวิเคราะห์พื้นที่ที่เสี่ยงที่จุดเสี่ยงต่างๆก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยทางด้านถนนสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆเนี่ยก็มีการตรวจสอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ไหนมีจุดบ้างแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมกันที่เช่นบริเวณพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวไปกันเยอะๆอย่างดอยอินทนนท์หรือแม่กำปองที่จากจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างใหญ่แล้ว 80% เนี่ยเป็นพื้นที่ของเขาคนที่ไม่คุ้นชินกับเส้นทางก็อาจจะประสบอุบัติเหตุได้เราก็เพิ่มความเข้มข้นในเรื่องนี้โดยเฉพาะทางกรมทางหลวงแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2เนี่ยก็ให้ความสำคัญรวมกระทั่งถึงส่วนราชการอื่นด้วยนะครับที่มีเส้นทางทางถนนเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีที่ผ่านมาสูงเราก็จะนำมาวิเคราะห์แล้วก็มีความเพิ่มมาตรการความเข้มข้นที่เช่นปรับปรุงสภาพสภาพกับทางการจราจรเพิ่มป้ายเตือนหรือเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเข้าไปอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมกันก่อนหน้านี้และในศูนย์หรือในศูนย์ปฏิบัติการป้องกันอุบัติภัยทางถนนในช่วงเทศกาลเหตุการณ์อันตรายเนี่ยก็มีการประชุมซักซ้อมบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนกันอย่างเข้มข้นตลอดเวลาแล้วก็มีการกำหนดเป็นเป้าหมายตามมาตรฐานของทางรัฐบาลนะครับที่จะต้องลดลง 5% 3ปีย้อนหลังไปเนี่ยแล้วก็มีการกำหนดเป้าหมายแล้วก็มีกำหนดแนวทางและมาตรการมีแผนการทั้งช่วงก่อนระหว่างแล้วก็หลังวันอย่างเรียบร้อยแล้วครับมีเส้นทางไหนที่มีต้องเพิ่มมาตรการเป็นพิเศษไหมครับก็จากการวิเคราะห์สถิติที่ผ่านมาก็จะเป็นตรงบริเวณดอยอินทนนท์นั่นแหละครับจากว่าในเรื่องของความเชื่อคนส่วนใหญ่แล้วก็เทศ
การปีใหม่วันแรกของปีเนี่ยก็อยากจะไปอยู่ริมเนี่ยจุดสูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดอยอินทนนท์จะเป็นดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยหรอกนะครับ 2,500 กว่าแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอดดอยก็จะมีผู้คนไปรับบรรยากาศความสดชื่นไปขอพรขออะไรต่างๆนานาตรงนั้นเนี่ยว่าจะมีคนไปเยอะครับแล้วบริเวณกิโลเมตรที่31ถึง37เนี่ยในอดีตที่ผ่านมาอยู่ติดก็จะเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงเมื่อตอนช่วงก่อนหน้านี้ผมเองก็เข้าไปตรวจสอบกับทางภาคทางหลวงแล้วแล้วก็ทางทีมที่เกี่ยวข้องแล้วเราไปประเมินความเสี่ยงดูสถิติในปีที่ผ่านมาแล้วก็มีการเพิ่มอุปกรณ์อะไรไปกันหลายอย่างนะครับรวมกระทั่งถึงซักซ้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ให้เข้าถึงจุดเกิดเหตุให้เร็วแล้วก็นำส่งถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามป้องกันให้ดีปีนี้ก็พยายามเพิ่มความเข้มข้นรวมกระทั่งถึงจุดอื่นด้วยอย่างที่จริงตรงจุดแม่กำปองอย่างเงี้ยแม่กำปองนี่คนจะไปกันเยอะตรงพื้นที่บริเวณนั้นก่อนหน้านี้มีการซ้อมพร้อมถึงขั้นนำส่งผู้ที่เรามีการทดสอบว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นจะส่งทางเฮลิคอปเตอร์ได้สกายด็อกเตอร์หรือการเตรียมทุกทีมที่เกี่ยวข้องเนื่องจากมีหลายส่วนและการที่มีความสัมพันธ์กันเรามีการทดสอบก่อนหน้านี้แหละนะก็คือว่าทัพจังหวัดเชียงใหม่โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่รัฐมนตรีในพรเนี่ยท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากนักท่องเที่ยวเขาตั้งใจจะมาปีนี้เราก็อยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็คงจะมากันเยอะกระทั่งถึงคนที่จะกลับมาเยี่ยมบ้านนะก็ต้องได้รับความสะดวกและก็ความปลอดภัยมีความสุขกลับไปทุกคนครับด้านเจ้าหน้าที่ในปีนี้ถือว่ามีความพร้อมเป็นพิเศษไหมครับเราเปิดศูนย์เมื่อวานโดยรัฐบาลนะครับหัวหน้าส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องก็จะต้องสลับสับเปลี่ยนกันตลอด24ชั่วโมงช่วง7วันอันตรายนี้นะครับโดยมีผมท่านผู้ว่าก็สั่งให้ผมซึ่งดูแลด้านนี้ก็ต้องอยู่ครบทั้ง7วันแล้วก็จะเวียนกันเข้าประชุมก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์บริการความร่วมมือของศูนย์ราชการอยู่ที่แต่ละการจังหวัดก็จะคอยรับฟังข้อมูลตัดสินใจบริหารสถานการณ์ตลอดเวลาเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความมั่นใจว่าจะได้รับความสะดวกปลอดภัยติดขัดตรงไหนถ้ามีใครแจ้งมาเราก็จะประสานไปทางหัวหน้าศูนย์ราชการที่เขารับผิดชอบให้ลงไปเร่งดำเนินการจัดการและผมเห็นการเตรียมความพร้อมการบูรณาการกันของโดยเฉพาะทางทีมของตำรวจวันนี้เราก็มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนตื่นตัวและพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่ครับในช่วงปีใหม่นี้มีอะไรอยากจะบอกประชาชนไหมครับครับก็ในกรณีปีใหม่2567ที่จะมาถึงนี้นะครับเราเชื่อมั่นว่าจะเป็นปีที่จะนำมาซึ่งความรุ่งเรืองนะครับในด้านเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองก็ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือใช้รถใช้ถนนก็ขอให้มีสติระมัดระวังเราแจ้งเตือนอะไรไปก็ขอให้ความร่วมมือด้วยเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเราอยากให้ทุกคนสะดวกสบายและปลอดภัยท่านได้กลับมาเยี่ยมพบญาติพี่น้องท่านอย่างมีความสุขนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นจังหวัดที่เรามีความภาคภูมิใจในความเป็นอัตลักษณ์ของเราความสวยงามของเราท่านก็จะมีความสุขกับไปแน่นอนขอให้มีสิ่งดีๆมาเกิดขึ้นนะครับในปี67นี้จะรุ่งเรืองก้าวหน้ากันและมีความสุขความปลอดภัยในโดยเฉพาะเรื่องของปฏิภัยขอให้ลดลงไม่มีเลยก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากครับขอบคุณครับทรงศักดิ์พรมเอี่ยมหัวหน้าศูนย์ข่าวภาคเหนือนิว24ชัยนรงค์อนันทปัญญสุทธิ์รายงาน